ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดและน้องมะเมียวในเกมนี้ World Block Art นะครับวันนี้พี่อู๊ดและน้องมะเมียวจะย้ายบ้านแล้วแต่บ้านหลังนี้จะไม่รื้อนะครับเอาไว้ให้แขกมานอนนะครับเดี๋ยวพี่อู๊ดจะย้ายไปบริเวณที่มีต้นซากุระแล้วก็มีต้นกอไผ่สวยๆนะเราจะไปสร้างบ้านไม้ไผ่นะเราจะไปสร้างบ้านไม้ไผ่เป็นวันแรกนะจะไปใช้ชีวิตบริเวณป่าไผ่นะชิ้นส่วนของบ้านนะจะต้องทำจากไม้ไผ่ทั้งหมดนี่เห็นไหมเจอแล้วตรงนี้นะเป็นต้นซากุระสวยงามมากอุ้ยดอกซากุระกำลังหล่นพอดีเลยอุ้ยสวยจริงเลยโอ้โหดอกซากุระหล่นสวยมากเลยนะตัวนี้นี่โอเคตรงนั้นเป็นต้นไผ่นะเดี๋ยวเราไปตัดไม้ไผ่กันก่อนนะฮะท่านผู้ชมอุ้ยลืมมาตู้มาเอาไว้เก็บของไงนี่โอ้เฮ้ยมีรังผึ้งด้วยเดี๋ยวเราจะตีผึ้งกันนะครับแต่ไว้ที่หลังก่อนนะฮะเดี๋ยวขอมันมีเหล็กในมันจะทำตายเร็วนะโยมเฮ้ยขอตู้ก่อนได้ไหมน้องมะเมียวขอครับตู้ก่อนเฮ้ยโต๊ะครับเรามีอยู่แล้วนี่นะเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมนี่โต๊ะครับมีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวโต๊ะครับไว้แถวไหนก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านคนละหลังนะน้องมะเมียวเราจะไม่เลยจะเอาตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนจะสร้างบ้านตรงไหนดีที่สวยบ้านกอไผ่นะเอาโต๊ะครับไว้ตรงนี้ก่อนมีแพนด้าด้วยโอ้โหมีแพนด้าด้วยเหรอนี่อึ๊บตู้ขอตู้ก่อนนี่ได้ตู้แล้ว1อันเอ้ากอไผ่ไม่ใช่หน่อไม้ไม่เอานะเอาตู้ก่อนไว้ใส่ของฮะวางตู้แถวไหนดีนี่ของเรามีเยอะถ่ายเทไปมั่งน้องเมียเอาไปทีเดียวได้ไหมแบบใส่ตู้ทีเดียวนะไม่ต้องมาลากทีละอันได้ไหมงั้นก็กดชิปแล้วก็อ๋อโอ้โหพี่อู๊ดนี่เล่นตั้งนานแล้วยังไม่เก่งเลยสู้น้องไม่เมียไม่ได้ว้าวนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่เก็บไว้ในตู้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวพี่อู๋จะขอตัดต้นกอไผ่ก่อนละกันนะตอนนี้เราจะทำบ้านแล้วนะเก็บหน่อไม้แล้วก็สามารถปลูกกอไผ่ได้ปลูกยังไงสอนหน่อยพอเวลาวางไม่เห็นมันจะวางได้เลยก็ต้องขุดดินก่อนเหรออ๋อต้องทำอุปกรณ์ไอ้นั่นใช่ไหมโอเคทางนั้นดีละรู้แล้วคราวเนี้ยฟื้บโอ้ยปลูกได้ฟื้บนี่โอ้ยกอไผ่จะสูญพันธุ์ไหมเนี่ยกอไผ่จะสูญพันธุ์ไหมเจอแกะด้วยโอ้แถวนี้กอไผ่เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำบ้านกอไผ่กันบ้านที่ทำจากต้นกอไผ่แล้วต้นกอไผ่ที่เป็นแบบกลวงเป็นยังไงนะอันนี้เป็นแบบไม่กลวงนะเพราะว่าพี่อู๊ดต้องการเอาไปทำอาวุธนะฮะเฮ้ยคราฟยังไงเหรอไม่ได้มั้งได้เหรอ6 อันกับใช่เหรอ6อัน1บล็อก10ที่แบบกลวงนะใช่ไหมโอเคลองดูสิดูสิว่าที่น้องมะเมียบอกว่าคราฟได้จริงไหมไหนเอ่ยไหนล่ะนั่นสีเขียวอ่ะนี่เหรอไม้ไผ่อันนี้มันเป็นบล็อกมันไม่ใช่เป็นไม้ไผ่กลวงรั้วเหรอไม่ใช่หรอกโอเคไม่ละอันนี้เป็นพื้นใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรที่มันเป็นรั้วหรือเปล่ารั้วนั้นรู้แล้วนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเอาตามนี้ก่อนก็ได้มันจะมีโอเคกลวงยังไงกลวงเอาไว้ทำอาวุธได้นะเอาไว้เป่าลูกดอกนะเขาบอกว่ามันต้องใช้ไม้ไผ่กลวงนะฮะเฮ้ยเอ้าเก็บให้หมดนะต้นแถวนี้ไม้ไผ่เยอะมากเลยโอ้ดีมากตัดต้นตรงโคลนฮะมันจะร่วงมาหมดเลยฮะโอ้โหง่ายจริงฮะว้าวๆอยากดูไม้ไผ่กลวงเอาออกมาให้หน่อยสิหอกอะไรล่ะครับมันไม่ใช่หอก
มันต้องใช้ที่เป่าลูกดอกนะฮะต้องเอาพึ่งอีกนะฮะเอามาจากแพนด้าต้องให้แพนด้ากินไม้ไผ่แล้วก็มันก็จะดอกมาให้ใช่เหรอทำให้ดูสิอ้าวทำให้ดูหน่อยน้องเมียทำให้ดูสิเฮ้ยดูสิโหเอาไม้ไผ่เอาละแล้วงี้พี่อู๋ทำมันกินได้ไหมหรือว่าต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวนายโยนมาให้หน่อยสิใช่เหรอใช่เฮ้ยไม่ไผ่กวงเยี่ยมมากเลยน้องเมียโอ้ว้าวสุดยอดเลยนะพี่อู๊ดมีไม้ไผ่กวงแล้วนะตอนนี้พี่อู๊ดจะไปทำอาวุธได้นะเดี๋ยวดูก่อนพี่อู๊ดขอทำอาวุธก่อนฮะตอนนี้สุดยอดเลยโอ้ตรงนี้สวยมากเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะพี่อู๊ดได้ไม้ไผ่กวงแล้วพี่อู๊ดมาก่อนนะฮะมันต้องใช้เชือกด้วยหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่อู๊ดมาทำตรงนี้กันไหมสวยมากเลยปึ๊บเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะพี่อู๊ดจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ๋อเสาไม้ไผ่กวงต้องใช้สองใช่ไหมโอเคพี่อู๊ดมีกี่อันเนี่ยตอนเนี้ยมีอันเดียวอะโอเคน้องเมียวขออีกอันหนึ่งนะฮะขอไม้ไผ่กวงหน่อยจะทำอาวุธนะฮะไม่น้องไม่เบียร์อยู่ไหนเอ่ยกำลังจะทำให้อยู่ขออีกหนึ่งอันนะไม้ไผ่กลวงพี่อู๊ดจะได้มีอาวุธนะฮะได้มันเลยมันเลยขออีกหนึ่งอันจ้าว้าวนี่ได้แล้วไม้ไผ่กลวง2นะฮะแล้วก็ใช้ได้นะเส้นได้โอ้โหเฮ้ยที่นี่มีเห็ดด้วยอ่ะพี่อู๊ดดูสิอาวุธจะได้ไหมนี่กิ้วกิ้วกิ้วว้าวสุดยอดเลยเฮ้ยสุดยอดเลยฮะตอนนี้ได้อาวุธแล้วแต่จะต้องเอาลูกดอกนะฮะลูกดอกนั้นจะต้องใช้ตูดผึ้งอ่ะเขาเรียกว่าใช้อะไรนะนั่นแหละฮะหนอผึ้งนะโอเคไม่มีกระสุนไม่เป็นไรตอนนี้เรามีอาวุธแล้วครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายนะเดี๋ยวหายเสียดายแย่เลยนะเก็บอาวุธไว้ก่อนนี่ของดีเลยเก็บไว้นี่ในตู้ฮะโอเคเดี๋ยวพี่อู๋สร้างบ้านเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้วตอนนี้ได้แล้วตอนนี้โอเคแล้วพี่อู๋ทำแย่งด้วยโอเคน้องเมียได้แล้วเหรอเดี๋ยวพี่อู๋จะขอทำเลดีๆหน่อยนะดูตรงนี้ตรงนี้ละกันตรงนี้สวยมากนี่เอ้ยตรงนี้ดีกว่าพี่อู๋เด่นดีตรงนี้ไหนตรงไหนมีแม่น้ำด้วยมีแม่น้ำด้วยเหรอตามมาเมียไปเฮ้ยพี่อู๋ขอสร้างบนเนินตรงนี้ดีกว่านะนี่แนวใครแนวมันนะน้องเมียวโอเคไหมนี่ปึ๊บไอหมีตัวนี้ตามมาทำไมมันเป็นพี่อู๋เป็นเจ้าของมันหรือเปล่าวันนี้เอาตามพี่อู๋มาเนี่ยไหนเนี่ยหมีตัวเนี้ยมันใช่ไหมเดี๋ยวหันไปต่อมันเฮ้ยมันตายแล้วมันหายไปแล้วนะลองคิดตรงหมีพี่อู๋นี่นี่บ้านไม้ไผ่พี่อู๊ดหมีหายไปว้าวๆนะอยากจับหมีไม่ต้องเลยนี่ๆๆๆอ๋อเป็นหมีของมะเหมียวนี่เองนะมะเหมียวถอยไปเลยเดี๋ยวพี่อู๊ดจะสร้างแถวนี้โอ้โหว้าวไม้ไผ่หมดเว้ยว้าวไปขอตัดเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะมืดซะก่อนนะเราต้องรีบน้ำเมียไปหาเตียงให้หน่อยได้แล้วแต่ไม่มีโอเคไหมไม่มีอะไรนะนี่ยูจะสร้างบ้านแบบเท่ๆนะบ้านไม้ไผ่เป็นเนินนะเป็นเนินชมวิวได้สวยงามนี่ไม้ไผ่เยอะจริงๆนะแถวนี้สุดยอดเลยโอ้โหนี่ไงมีเห็ดด้วยถ้ามืดจะไปนอนก่อนใช่ไหมบ้านน่าจะยังไม่เสร็จนะวันนี้ใช่ไหมเฮ้ยใกล้มืดแล้วอันตรายเริ่มจะคลืบคลานเข้ามาเอาละต้นเดียวโอเคนี่เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนขอไม้นะเก็บก่อนจ้ะขอไม้หน่อยโอเคนี่ได้ไม้ไผ่เยอะเลยว้าวว้าวขอไม้หน่อยนี่พี่อุ๊ดขอไม้หน่อยไม้อะไรเหรอไม้ธรรมดาเฮ้ยพี่อู๊ดไม่มีพี่อู๊ดเก็บไว้ในตู้แล้วไปเอาในตู้ได้เลย
โอเคไหมเออพี่อู๋ต้องไปคราฟก่อนนะตัวเนี้ยหรือต้องมานอนก่อนไม่ไปนอนก่อนไหมกลับไปนอนก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้การสร้างบ้านไม้ไผ่ของพี่อู๋ในวันแรกยังไม่เสร็จดีนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกแล้วนะในการสร้างบ้านไม้ไผ่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันในวันถัดไปนะว่าบ้านจะออกมาสวยหรือไม่สำหรับวันนี้ก็ขอบ๊ายบายสวัสดีครับ